Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พบกับอาเซียนไอส์และดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast กันอีกแล้วนะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยคุณผู้ฟังบางคนอาจได้ยินข่าวใหญ่จากประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านของเราเรื่องนายนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยถูกศาลสูงมาเลเซียตัดสินจำคุกในคดีทุจริตคดีหนึ่งเป็นเวลา12ปีเรื่องนี้เป็นข่าวที่ฮือฮากันมากนะคะแต่ว่าคดีของนาจิบราซักเนี่ยยังไม่หมดนะคะเขายังมีคดีทุจริตใหญ่ๆที่เรียกว่าคดี 1MDB มีข้อหาเป็น10กระทงเลยนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นคดีทุจริตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์มาเลเซียแล้วก็ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของศาลค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยดิฉันจะยังไม่เล่าเรื่องของนาจิบราซักนะคะแต่อยากจะเล่าเรื่องของรอสมามันโซภรรยาของเขาให้ฟังมากกว่าเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าบางครั้งภรรยาของผู้นำเนี่ยสามารถมีบทบาททั้งด้านดีแล้วก็ด้านร้ายต่อประเทศได้ซึ่งในกรณีนี้ก็น่าเศร้านะคะว่าบทบาทของรอสมามันโซเนี่ยเป็นด้านที่ร้ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะชื่อของรอสมามันโซปรากฏต่อสายตาชาวโลกเมื่อกรณีทุจริต 1MDB ถูกเปิดโปงเชื่อกันนะคะว่าเธอนี่แหละคือผู้ที่มีอิทธิพลอย่างแท้จริงในทางการเมืองแล้วก็มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการตัดสินใจของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักด้วยในตอนที่เขาดำรงตำแหน่งนายกติดต่อกันถึง10ปีระหว่างพ.ศ. 2552ถึง2561การทุจริต 1MDB ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในสมัยของนาจิบราซักเนี่ยนะคะถือเป็นการทุจริตครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยถึงกับขนานนามว่าเป็นหนึ่งในการทุจริตที่ใหญ่ที่สุดของโลกทีเดียวเรื่องนี้มีนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็มีรอสมาอยู่เคียงคู่เขานะคะในสายตาของชาวมาเลเซียเนี่ยรอสมามันโซมีบุคลิกของภรรยาที่วางอำนาจแล้วก็ชอบแทรกแซงกิจการของสามีในขณะเดียวกันนะคะอดีตนายกนาจิบราซักเนี่ยมีบุคลิกเป็นคนที่ตัดสินใจไม่เด็ดขาดเป็นคนอ่อนๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่ร่ำลือไปจนถึงผู้นำประเทศเพื่อนบ้านบางคนเช่นลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะก็มีเรื่องที่เล่ากันแล้วก็เป็นข่าวนะคะว่าในพ.ศ. 2552เนี่ยตอนที่นาจิบราซักได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกใหม่ๆในปีนั้นเนี่ยลีกวนยูกำลังจะเข้าประชุมกับนาจิบราซักลีกวนยูก็ถามนะคะว่าแล้วรอสมาจะเข้าประชุมด้วยไหมเพราะว่าเขาได้ข่าวว่าสองคนนี้เนี่ยทำงานกันเป็นทีมที่จริงลีกวนยูเองเนี่ยก็มีภรรยาที่ได้ชื่อว่าเฉียบแหลมมากนะคะแล้วก็เป็นภรรยาที่มีบทบาทในทางการเมืองและมีอิทธิพลทางความคิดต่อเขามากทีเดียวแต่นั่นก็เป็นคนละเรื่องกับคู่ของนาจิบราซักแล้วก็รอสมานะคะคราวนี้ทีมของรอสมาแล้วก็นาจิบเป็นยังไงคุณผู้ฟังลองมาฟังเสียงของเธอในคลิปเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์กับสามีดูนะคะไม่มีใครรู้นะคะว่าคลิปเสียงนี้เนี่ยใครเป็นคนอัดแต่ว่าคลิปเสียงดังกล่าวเนี่ยเป็นเสียงของเธอในพ.ศ. 2559ที่สั่งการให้สามีจัดการกับปัญหานะคะเมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเริ่มเปิดแฟ้มคดี 1MDB ขึ้นในคลิปเสียงนี้ที่มีความยาว5นาทีกว่าเนี่ยองค์กรต่อต้านการทุจริตของมาเลเซียภายใต้รัฐบาลมหาเตได้นำออกมาแถลงข่าวเปิดเผยในพ.ศ. 2563เพื่อเป็นหลักฐานมัดตัวคนทั้งสองนะคะองค์กรต่อต้านการทุจริตมาเลเซียหรือปปช.มาเลเซียเนี่ยนะคะในการแถลงข่าวก็ไม่ได้บอกว่าเทปอันนี้ได้มาจากไหนในเทปเนี่ยจะมีเสียงของรอสมานะคะพูดกับสามีด้วยเสียงที่ดุทีเดียวสั่งให้เขาจัดการแก้ปัญหาการถูกสืบสวนเรื่อง 1MDB ให้จบสักที
เธอมีเสียงที่แสดงความไม่พอใจอย่างมากนะคะเธอไม่พอใจที่ปรึกษาของเขาบอกเขาตรงๆเลยว่าคนรอบตัวของเขาเนี่ยมีแต่โง่ๆทั้งนั้นเลยแล้วเธอก็ยังบอกสามีด้วยนะคะว่าอย่าลืมนะว่าเขาเนี่ยเป็นนายกควรจะเป็นคนที่สั่งการให้คนอื่นแก้ปัญหาเป็นคนนำไม่ใช่ให้คนอื่นมานำตัวเองว่าแล้วเธอก็บอกเขานะคะว่าเขาควรจะทำอะไรบ้างในเทปเนี่ยนาจิบก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะคะยิ่งเธอเกรี้ยวกราดเท่าไหร่เขาก็พูดได้แต่โอเคโอเคสัญญาว่าจะทำตามที่เธอบอกฟังแล้วจะเห็นว่านะคะว่าข่าวกรองของลีกวนยูเนี่ยแม่นยำมาแต่ไหนแต่ไรแม่นยำมาตั้งแต่ก่อนที่วัน MDB จะเป็นข่าวซะอีกนะคะโอเค No, I don't like this. Darling, you are the prime minister. You should take the chair, not anybody else, okay? Yeah, I understand. And you've got goons around you.คดีวัน MDB นี่เป็นคดีที่ใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวข้องกับการใช้การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศเพื่อแอบซ่อนเงินจำนวนมหาศาลที่โกงมากว่าจะแกะได้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐต้องใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะคะเหตุผลว่าทำไมสหรัฐจะต้องลงมือสืบสวนในเรื่องนี้ด้วยเป็นเพราะว่าเงินจากวัน MDB ในจำนวนมหาศาลเนี่ยถูกพองถ่ายจากประเทศมาเลเซียแล้วก็ซ่อนไว้ในสหรัฐอเมริกาหรือว่าถูกแปรรูปเป็นการลงทุนอื่นๆนะคะเช่นใช้ลงทุนในการสร้างภาพยนตร์ซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าอยู่ในรูปของเงินสดซึ่งตามกฎหมายของสหรัฐเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องเข้ามาตรวจสอบหากว่ามีเบาะแสว่านี่เป็นการคอร์รัปชันคดีทุจริตวัน MDB เป็นตัวอย่างอีกเรื่องนึงนะคะที่แสดงให้เห็นถึงพิษของการทุจริตของผู้นำสูงสุดของประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้ความน่าเชื่อถือของมาเลเซียลดลงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยรัฐบาลมาเลเซียจะต้องใช้หนี้ที่สูญเสียไปจาก MDB นี่แหละค่ะนี่มูลค่าการเสียหายของวัน MDB เนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ล่ะที่บอกว่าใหญ่มากในประวัติศาสตร์ในพ.ศ. 2563นะคะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่สหรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่มาเลเซียเองก็ประเมินว่าความสูญเสียจากการทุจริตวัน MDB เนี่ยมีมูลค่าอยู่ราวๆ 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยในอัตราแลกเปลี่ยนเวลานี้เนี่ยก็คือตกประมาณกว่า 162,000 ล้านบาททีเดียวเงินก้อนนี้เนี่ยไหลออกจากวัน MDB เข้ากระเป๋าของนาจิบรอสมาแล้วก็คนใกล้ชิดเพียงไม่กี่คนส่วนหนึ่งของเงินจำนวนนี้ถูกใช้สนับสนุนพรรคอัมโนในการเลือกตั้งนะคะซึ่งพรรคอัมโนเนี่ยเป็นพรรคที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคอยู่วัน MDB เป็นชื่อของกองทุนหนึ่งของรัฐบาลย่อมาจากชื่อเต็มคือ One Malaysia Development Berhad เป็นกองทุนในลักษณะที่เรียกว่ากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติทำหน้าที่เอาทรัพย์สินของรัฐบาลเป็นลงทุนเพื่อนำกำไรกลับคืนมาสู่รัฐเพื่อที่จะเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้กับประเทศว่าอย่างนั้นเถอะกองทุนแบบนี้มีอยู่ในหลายประเทศนะคะเช่นในประเทศนอร์เวย์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับวัน MDB เนี่ยมีเป้าหมายอย่างเป็นทางการที่ฟังแล้วคนมาเลเซียอาจจะทั้งขำแล้วก็เจ็บใจไปพร้อมกันนะคะนั่นคือเป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนสำหรับการแก้ปัญหาความยากจนในมาเลเซียในประเทศมาเลเซียเองรัฐบาลมาเลเซียมีกองทุนในลักษณะต่างๆอยู่มากมายส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังนะคะมีกองทุนที่มีมาแต่ไหนแต่ไรถือเป็นเรื่องธรรมดาของรัฐอย่างไรก็ตามความไม่ธรรมดาของวัน MDB ที่ปรากฏหลักฐานในภายหลังก็คือว่าวัน MDB เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการทุจริตโดยเฉพาะเลยค่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังกองทุนวัน MDB ตั้งขึ้นในพ.ศ. 2552ซึ่งเป็นปีที่นาจิบราซักชนะเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกนะคะตัวตั้งตัวตีหรือว่าตัวกลางในการจัดการเรื่องนี้เนี่ยเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนอายุประมาณ30กว่าเท่านั้นเองค่ะชื่อโจเตียกโลซึ่งในขณะนี้ก็หนีคดีอยู่ในต่างประเทศนะคะเข้าใจว่าอยู่ในประเทศจีนนายโจเตียกโลหรือโจโลเนี่ย
เป็นเพื่อนของลูกชายของรอสมาที่เกิดกับสามีเก่าชื่อว่ารีซ่าอาซิสนะคะส่วนประธานบอร์ดของวัน MDB ไม่ใช่อื่นไกลค่ะเป็นนายกรัฐมนตรีนาจิบเองที่ขณะนั้นควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนาจิบราซักเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเซ็นเอกสารเพื่อทำธุรกรรมของวัน MDB แต่เพียงผู้เดียวพอตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยวัน MDB ก็มีทุนเริ่มต้นจากรัฐบาลเป็นหลักพันล้านริงกิตทีเดียวนะคะเสร็จแล้วก็จัดการระดมทุนค่ะด้วยการขายพันธบัตรรัฐบาลมูลค่ามหาศาลทีเดียวกระบวนการการทุจริตวัน MDB เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การตั้งกองทุนเลยนะคะแล้วก็ดำเนินต่อไปจนถึงพ.ศ. 2556เงินจากวัน MDB ถูกผ่องไทยเอาไปไว้ในบัญชีธนาคารต่างประเทศมีทรัพย์สินของวัน MDB อยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยประมาณ 6-10 ประเทศนะคะเช่นที่สวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงโดยที่ผู้จัดการวัน MDB มีข้ออ้างว่านี่เป็นการลงทุนหรือไม่ก็ถูกนำไปซื้อทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะแม้กระทั่งเรือยอชต์มีการตั้งบริษัทในพื้นที่ปลอดภาษีหลายสิบบริษัทขึ้นมาบังหน้าในที่สุดเรื่องนี้ก็ถูกเปิดโปงในพ.ศ. 2558โดยหนังสือพิมพ์อเมริกันคือ The Wall Street Journal แล้วก็เว็บไซต์ข่าวในมาเลเซียชื่อว่าสารวัตรรีพอร์ตตลอดเวลาที่สามีเธอเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นที่รู้กันนะคะว่ารอสมามันโซมีชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเธอเป็นคนที่ชอบสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็เครื่องเพชรนะคะเธอลงมือสั่งให้เปิดแผนกใหม่ขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปุตรจาย่าใช้ชื่อว่า First Lady of Malaysia หรือแผนกสุภาพสตรีหมายเลข1แห่งมาเลเซียซึ่งเป็นตำแหน่งที่เธอตั้งขึ้นเองนะคะเพราะว่าไม่ได้ระบุเอาไว้ในกฎหมายของมาเลเซียอย่างไรก็ตามตั้งขึ้นมาแล้วก็ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลโดยที่เธอเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือว่าเป็นข้าราชการประจำใดๆเลยแต่ว่าตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยคนมาเลเซียก็เก็บเอาไปล้อกันนะคะเพราะว่าเธอเป็นคนที่ชอบเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยในต่างประเทศพวกสื่อมวลชนแล้วก็ชาวมาเลเซียฝ่ายค้านก็ล้อเธอว่าตำแหน่งที่แท้จริงของเธอคือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งการช้อปปิ้งต่างหากรอสมามีความทะเยอทะยานที่จะมีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์ในฐานะของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมากนะคะเมื่อเธอติดตามนายกนาจิบไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเนี่ยก็มีผู้ที่จ่ายเงินจำนวนมากนะคะที่เธออ้างว่ามาจากเพื่อนๆแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนเธอเนี่ยเงินนี้ใช้ไปในการซื้อโฆษณาในหนังสือพิมพ์หลายฉบับรวมทั้งนิวยอร์กไทม์ของสหรัฐนะคะเป็นโฆษณาที่แสดงความยินดีกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งมาเลเซียในวาระที่ได้รับรางวัลด้านสันติภาพแล้วก็ความสมานฉันท์ซึ่งเป็นรางวัลที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนแล้วรอสมามันโซเป็นใครกันล่ะรอสมามาจากครอบครัวชนชั้นกลางในรัฐเนกรีเซมบิลันของมาเลเซียเธอมีดีกรีถึงขั้นปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาเธอเคยทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายของบริษัทแห่งหนึ่งมาก่อนเธอแต่งงานแล้วมีลูก2คนแต่ว่าหย่ากับสามีเก่านะคะเพื่อที่มาแต่งงานกับนาจิบราซักในพ.ศ. 2530ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนาจิบราซักก็หย่ากับภรรยาเก่านะคะชื่อว่าเติงกูบุตรีไซนาวอิสกันดาที่ว่ากันว่าเป็นสมาชิกตระกูลเจ้าของกลันตันอยู่กินกันมา10กว่าปีนะคะเขาหย่ากับภรรยาเก่าในปี2530แล้วก็แต่งงานกับรอสมาในปีนั้นเลยทั้งคู่มีลูกด้วยกัน2คนค่ะพอชื่อรอสมาตกเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเนี่ยพลเมืองเน็ตในมาเลเซียก็เลยลุยหาประวัติเบื้องลึกเบื้องหลังความสัมพันธ์ของเธอกับนาจิบราซักนะคะแต่ไม่มีใครบอกได้ค่ะว่าสองคนเนี่ยพบกันยังไงแล้วก็น่าแปลกใจนะคะที่ไม่เจอข้อมูลเกี่ยวกับสามีเก่าของเธอหรือว่าภรรยาเก่าของนาจิบราซักเลยข้อมูลเหล่านี้ถูกลบหายไปจากโลกออนไลน์อย่างแทบจะสิ้นเชิงเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็มีภาพของเธอสมัยสาวๆเนี่ยเธอสวยไม่เบาเลยนะคะก็ไม่แปลกที่เธอจะต้องตาต้องใจนาจิบราซักถึงขนาดหย่ากับภรรยามาแต่งงานกับเธออย่างรวดเร็วแต่ในเวลานี้เธอมีอายุ71ปีแล้วนะคะก
ายเป็นหญิงร่างท้วมหน้าตาดุที่นักเขียนการ์ตูนการเมืองมาเลเซียบางคนชอบเอาไปวาดล้ออยู่บ่อยๆค่ะในปีที่ทั้งสองคนนี้แต่งงานกันเนี่ยนาจิบราซักกำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในการเมืองเลยนะคะเขามีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาแล้วก็เยาวชนเป็นนักการเมืองอนาคตสดใสในพรรคอัมโนซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีอำนาจล้นฟ้าเลยค่ะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมาเลเซียมาตั้งแต่การก่อตั้งประเทศนาจิบราซักมาจากครอบครัวระดับนำของประเทศนะคะเขาเป็นบุตรชายของอับดุลราซักฮุเซนนายกรัฐมนตรีคนที่สองของมาเลเซียเป็นที่รู้กันนะคะว่าเขาถูกวางตัวให้สืบทอดอำนาจทางการเมืองของวงตระกูลแล้วก็ในพรรคอัมโนด้วยในแง่หนึ่งนาจิบราซักถูกเลี้ยงดูมาอย่างผู้ที่มีสิทธิพิเศษในสังคมและนี่เองก็อาจจะเป็นที่มาของการตกต่ำของเขาในเวลานี้ค่ะแต่เหตุผลอย่างหนึ่งของความตกต่ำของนาจิบราซักอย่างที่ชาวมาเลเซียจำนวนมากรวมทั้งสื่อต่างประเทศเชื่อกันนะคะเหตุผลนี้ก็คือรอสมาภรรยาของเขาเองค่ะรอสมาเป็นสาเหตุที่สำคัญของการตกต่ำของนาจิบสามีของเธอหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ซึ่งเป็นสื่อต่างชาติฉบับแรกที่เปิดโปงกรณีวัน MDB เนี่ยก็รายงานข่าวนะคะบอกว่าแหล่งข่าวหลายคนเนี่ยบอกว่ารอสมามีบทบาทอย่างสูงในเรื่องที่พยายามกลบเกลื่อนการทุจริตวัน MDB ของนาจิบราซักสามีเธอนะคะที่จริงแล้วนาจิบต้องการจะลาออกตั้งแต่พ.ศ. 2559เมื่อข่าวเรื่องวัน MDB ถูกเปิดโปงเพื่อที่จะสะสางเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นแต่ว่ารอสมานี่เองที่ห้ามเอาไว้บอกให้สามีของเธอมั่นคงอย่าได้หวั่นไหวบอกเขาว่านี่คือการทดสอบจากอัลเลาะห์แล้วเธอเองก็ยังเป็นตัวตั้งตัวตีในการบล็อกการสืบสวนในเรื่องนี้ในมาเลเซียแค่นั้นยังไม่พอนะคะเธอยังเป็นคนที่ว่าจ้างนักล็อบบี้ในสหรัฐอเมริกาให้พยายามหยุดยั้งการสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมอเมริกันค่ะเมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเริ่มสืบสวนคดีนี้ก็เป็นเธออีกนั่นแหละค่ะที่สั่งให้สำนักนายกรัฐมนตรีออกแถลงการนะคะว่าความร่ำรวยของนาจิบราซักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากทรัพย์สินของตระกูลของเขาเองไม่เกี่ยวข้องกับวัน MDB แต่อย่างไรเรื่องนี้เนี่ยร้อนถึงพี่ชายน้องชาย4คนของนาจิบนะคะที่ออกมาให้ข่าวปฏิเสธค่ะบอกว่าการอ้างแบบนี้ของสำนักนายกเนี่ยจะทำให้ชื่อเสียงของบิดาของพวกตนคืออดีตนายกรัฐมนตรีอับดุลราซักฮุเซนเสียหายรอสมาโกรธมากนะคะเธอก็พูดออกสื่อค่ะว่าการที่พวกพี่ๆน้องๆชายของนาจิบออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้สามีของเธอเสียหายมากเหมือนกันแต่ไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามนะคะรอสมาก็ยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเธอเป็นผู้ชอบแทรกแซงกิจการของสามีนะคะเธอบอกว่าเธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนต้องคอยใส่ร้ายป้ายสีของเธออย่างนั้นเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่เคยคิดว่าเธอจะต้องเข้าไปแทรกแซงอื่นใดในกิจการของสามีกรณีทุจริตวัน MDB เนี่ยสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวมาเลเซียมากนะคะจนทำให้นาจิบราซักแล้วก็พรรคอัมโนของเขาเนี่ยแพ้การเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในพ.ศ. 2561เป็นจุดเริ่มต้นของความตกต่ำของพรรคที่ยังดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้หลังการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลใหม่คือรัฐบาลที่นำโดยมหาเทมูฮัมหมัดกับอันวาอิบราฮิมทำสิ่งแรกเลยก็คือจัดการกับนาจิบแล้วก็รอสมาด้วยการเริ่มเปิดแฟ้มสืบสวนคดีวัน MDB อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็มีชาวมาเลเซียจำนวนมากที่โกรธแค้นนาจิบนะคะหลังประกาศผลเลือกตั้งเนี่ยดิฉันจำได้นะคะว่าดูโทรทัศน์อยู่ในมาเลเซียก็มีข่าวนะคะมีข่าวลือว่านาจิบกับรอสมากำลังจะเตรียมตัวหนีออกจากประเทศตอนนั้นเนี่ยก็มีคนมาเลเซียจำนวนมากถึงกับไปดักรอที่สนามบินบอกว่าจะคอยขัดขวางไม่ให้คนทั้งสองหนีออกไปได้มีสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์ชายชราคนหนึ่งนะคะที่เขาบอกกับนักข่าวว่าเขาจะยอมให้สองคนนี้ออกไปไม่ได้เพราะว่าสองคนนี้จะต้องมารับโทษที่คดโกงทำร้ายประเทศได้ขนาดนั้นไม่กี่วันหลังการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ปปช.ของมาเลเซียแล้วก็กำลังตำรวจเนี่ย
ได้บุกเข้าค้นบ้านแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับนายจิบราซักรวมทั้งหมด5แห่งสิ่งที่พบในวันแรกก็คือมีกล่องจำนวน284กล่องบรรจุกระเป๋าหรูของรอสมานะคะแล้วก็ยังมีเครื่องเพชรเงินสดหลายสกุลมีนาฬิกาหรูหลายเรือนอยู่ในกระเป๋า72ใบชัดเจนว่าสมบัติจำนวนมากเป็นของรอสมาแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าเธอเป็นคนที่นิยมชมชอบกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นแอร์เมสเบอร์กินแล้วก็ชาแนลที่เธอมีเป็นร้อยๆนะคะในวันนั้นเนี่ยต้องใช้รถบรรทุกของตำรวจทั้งหมด5คันถึงจะขนของหมดนะคะนาจิบถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศนับแต่นั้นเป็นต้นมานาจิบราซักกับรอสมามันโซไม่ใช่คนในครอบครัวเพียงแค่สองคนที่ถูกสืบสวนนะคะแต่ว่าลูกชายของเธอที่เกิดจากสามีเก่าชื่อว่ารีซาอาซิสในวัย30กว่าๆเนี่ยก็ตกเป็นข่าวว่อนมาเลเซียเลยนะคะเมื่อเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับวัน MDB รีซาอาซิสเนี่ยเคยทำงานธนาคารมาก่อนแล้วก็ผันตัวมาเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์ชื่อ Red Granite Pictures ที่ลอสแองเจลิสอเมริกาบริษัทนี้ผลิตหนังดังๆออกมา 2-3 เรื่องนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ตกเป็นจำเลยในการฟ้องร้องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมื่อพบว่ามีเงินกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกพองทายจากกองทุนวัน MDBมาใช้ในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street ที่มีลีโอนาร์โดดีคาปริโอขวัญใจของใครหลายคนเป็นผู้แสดงนำนั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะแต่ภาพยนตร์ดังๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Daddy's Home หรือว่า Dumb and Dumber ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าภาพยนตร์เหล่านี้เนี่ยสร้างขึ้นจากเงินคอร์รัปชันของประเทศมาเลเซียแต่ริซาอาซิสก็รอดตัวอย่างหวุดหวิดนะคะเพราะว่าบริษัทของเขาตัดสินใจประนีประนอมด้วยการจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับสหรัฐจำนวน60ล้านดอลลาร์จะว่าไปแล้วครอบครัวของรอสมาแล้วก็นาจิบดูไปก็เหมือนกับละครทีวีไม่มีผิดนะคะพอริซาอาซิสตกเป็นข่าวพี่สาวของเขาที่ชื่อว่าอัสรินอาซิสเป็นลูกสาวของรอสมาที่เกิดจากสามีเก่าก็โพสต์ข้อความใน Facebook แล้วก็ Twitter แล้วก็ Instagram ส่วนตัวเขียนเอาไว้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาเริ่มสืบสวนเรื่องวัน MDB แล้วน้องชายของเธอคงจะลงเอยด้วยการจ่ายราคาสำหรับการทำหน้าที่ของลูกชายที่ดีเสร็จแล้วเธอก็เขียนถึงรอสมามารดาของเธอตรงๆเลยนะคะว่าแม่ได้ทอดทิ้งเด็กคนหนึ่งไปสร้างต้นทุนแล้วก็ความเสียหายอย่างมหาศาลและโปรดอย่าทิ้งเด็กอีกคนหนึ่งเพียงเพื่อให้แม่แล้วก็สามีของแม่สามารถรอดตัวได้อัสรินอาซิสยังเขียนอีกนะคะว่าถึงยังไงเธอก็รักครอบครัวของเธอเสมอแต่ว่าเธอไม่อยากเลือกทางเดินของชีวิตอย่างพวกเขาเท่านั้นเองก่อนหน้านี้ในวันที่นาจิบราซักแพ้การเลือกตั้งนะคะเธอยังได้โพสต์รูปของนาจิบแล้วก็รอสมาพร้อมกับข้อความที่ว่าในฐานะที่มีสายเลือดของครอบครัวนี้ข้าพเจ้าขอสวดอ้อนวอนให้ท่านใช้ประสบการณ์นี้แล้วก็ใช้เวลาเพื่อกลับใจแล้วก็หันเข้าหาหนทางที่ถูกต้องขอให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาต่อดวงวิญญาณอันดำมืดของท่านมีเพียงอัลลอฮ์เท่านั้นที่ทรงมีอำนาจให้อภัยแก่พวกท่านได้เราไม่ทราบเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนที่รอสมาหย่าสามีเก่าของเธอถึงได้สร้างความเจ็บใจเจ็บปวดให้กับลูกสาวของเธอมากขนาดนั้นรอสมาไม่ได้ตอบโต้อะไรกับโพสต์ของลูกสาวนะคะในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2561รอสมาแล้วก็นาจิบราซักถูกปปช.มาเลเซียจับกุมตัวชั่วคราวเพื่อสอบสวนกรณีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับวัน MDB ชีวิตของคนทั้งสองก็ดิ่งลงเหวนับแต่นั้นนะคะทั้งคู่ถูกตั้งข้อหานับ10กระทงเลยค่ะทั้งกระทงที่เกี่ยวข้องกับวัน MDB แล้วก็การทุจริตอื่นๆเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเองนะคะศาลสูงสุดของมาเลเซียก็ตัดสินจำคุกนาจิบราซักเป็นเวลา12ปีในคดีทุจริตคดีแรกก็นับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียที่ต้องโทษจำคุกในคดีทุจริต
เขาจะต้องใช้ชีวิตต่อไปเป็นเวลาอีกหลายๆปีทีเดียวเดินทางเข้าออกขึ้นศาลสำหรับรอสมามันโซเนี่ยในสัปดาห์นี้เองค่ะวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ศาลชั้นต้นก็จะอ่านคำพิพากษาคดีทุจริตคดีหนึ่งซึ่งเป็นคดีแรกที่เธอถูกพิพากษาแต่ว่ายังไงก็ตามเวลานี้เอกสารคำพิพากษาได้หลุดรั่วออกจากศาลสู่โลกออนไลน์เรียบร้อยแล้วค่ะและเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วนะคะว่าศาลได้ตัดสินแล้วค่ะให้เธอเป็นผู้ที่มีความผิดตามข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันกับนาจิบราซักสามีนะคะรอสมาคงจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆในการอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาในคดีนี้กับคดีต่อๆไปอีกนับ10คดีเป็นไปได้ว่าวันหนึ่งเธออาจจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเคยไขว่คว้าให้ได้มาแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเป็นผู้ต้องขังในเวลานี้เธอกับสามีอยู่ในสภาพที่ไม่ผิดอะไรกับเทวดาตกสวรรค์ตกจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของประเทศมีเงินทองล้นเหลือเป็นผู้ที่ต้องโทษแต่เรื่องนี้ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเห็นใจฝ่ายไหนสักฝ่ายหนึ่งดิฉันคิดว่าควรที่จะเห็นใจประเทศมาเลเซียมากกว่านะคะเพราะผู้ที่สูญเสียมากที่สุดก็คือชาวมาเลเซียแล้วก็ประเทศมาเลเซียเพราะว่าเงินจำนวนนับแสนล้านบาทที่สมควรนำมาพัฒนาประเทศได้สูญหายไปแล้วโดยไม่รู้ว่าจะได้กลับคืนมาแค่ไหนนอกจากนั้นยังทิ้งหนี้สินให้รัฐต้องจ่ายโดยใช้เงินจากภาษีของพวกเขานั่นแหละคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast